clouds pass, the skies are clear. คราวนี้ต่อไปอีกฟังก์ชันหนึ่งเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ฟังก์ชัน1ต่อ1ก็ไม่ซีเรียสไม่ยากไม่ยากนะคะนักเรียนฟังก์ชัน1ต่อ1ในความหมายมันบอกอยู่แล้วใช่ไหมถ้า 2a 3a อย่างนี้ใช่1ต่อ1มั้ยไม่ใช่นะฮะ2ก็ a 3ก็ a มันก็ไม่ใช่1ต่อ1อันนี้จะไม่ต้องจดก็ได้นะคะเนี่ยครูเขียนแผนภาพให้ดูเท่านั้นเอง f 1กับ f 2น่ะอันที่เป็น1ต่อ1ก็คือ f อะไรนั่นเอง f 1 f 2ก็ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ทีนี้เราไปดูซิว่านิยามเขียนว่าไงอันนี้จดนิยามฟังก์ชัน1ต่อ1ก็คือฟังก์ชันที่ไม่มีสมาชิกตัวหลังของ2คู่อันดับใดๆเหมือนกันแต่ตัวหน้าต่างกันเขียนให้มันยากใช่ไหมนักเรียนนะเขียนแล้วอ่านแล้วยากใช่ไหมต้องคิดไม่มีสมาชิกตัวหลังของสองคู่อันดับใดๆเหมือนกันแต่ตัวหน้าต่างกันคราวนี้เราจะไปดูว่าเป็นลักษณะแบบไหนไม่ได้เดี๋ยวนักเรียนเราเห็นว่าแบบไหนไม่ได้นะครูผ่านได้ไหมคะเสร็จหรือยังแบบเนี้ยไม่ได้อันนี้เป็นฟังก์ชันไหม1 2 3 2 4 5สี่ห้าเก้าเจ็ดเนี่ยอันเนี้ยหนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งสองนี่ตัวเนี้ยหนึ่งอันนี้มันชี้ผิดนักเรียนชี้มันเลื่อนที่จริงที่เหมือนกันก็คือหนึ่งกับอะไรต่างกันก็คือหนึ่งกับสามเนี่ยมันต่างกันแต่ตัวที่เหมือนกันเนี่ยก็คือ2กับ2เนี่ยเหมือนกันเนี่ยสมาชิกเนี่ยเกิดแบบเนี้ยถ้าเราเขียนเป็นแผนภาพเราจะได้ว่าอะไรคะตัวหน้าคือ1 3สมาชิกหน้า1 3 4 9อันนี้ก็2 5 7เสร็จแล้วเราก็มา1 2ใช่มั้ย1 2แล้วก็3 2เนี่ยมันเกิดแบบนี้ไงคะนักเรียนที่บอกแบบนี้ไม่ได้ถ้าเขียนแผนภาพบางครั้งการใช้แผนภาพมันก็ทำให้อะไรๆง่ายขึ้นใช่มั้ยคะเกิดแบบนี้ไม่ได้แบบนี้เรียกว่าไม่ใช่1ต่อ1แต่เป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นนะคราวนี้เราไปดูจากนิยามซิจากนิยามบอกว่าถ้าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จาก a ไป b ก็ต่อเมื่อf เป็นฟังก์ชันจาก a ไป b สำหรับทุก x 1 x 2ใน a ถ้า y 1 f x 1คือ y 1เท่ากับ y 2แล้ว x 1ต้องเท่ากับ x 2แบบที่ครูเขียนไว้ให้ไหม1ก็จับคู่กับ2 3ก็จับคู่กับ2อย่างเงี้ยไม่เป็น1ต่อ1แต่ถ้าจะเป็น1ต่อ1นะถ้าจะเป็น1ต่อ1แล้วก็1กับ3ต้องเท่ากันถ้านักเรียนพิสูจน์ได้ว่า
1เท่ากับ3นั่นแหละอ้าวคราวนี้ไปได้ไหมคะ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จาก a ไป b เราดูซิว่าเวลาเขียนนักเรียนว่ามันน่าจะเขียนยังไงคะ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จาก a ไป b สัญลักษณ์นักเรียนว่าน่าจะเขียนว่าไงสัญลักษณ์ที่ใช้ f แล้วก็อะไรนะจุดจุดโคลอนนะใช้ป่ะอย่างนี้เรียกโคลอนป่ะคะเนี่ยจุดจุดเนี่ยครูเป็นครูคณิตศาสตร์ไม่เป็นครูภาษาอังกฤษใช่ป่ะจุดๆอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอีกแล้วก็อะไรอีกคะ a แล้วก็ไป b แล้ว1ต่อ1จะเขียนไว้ตรงไหนล่ะเขียนไว้ที่ไหนคะข้างบน1ต่อ1ถ้ามีทั่วถึงมันจึงไปเขียนทั่วถึงมาเขียนไว้ข้างล่างนะฮะแต่อันเนี้ยไม่ใช่ทั่วถึงถ้ายังไม่ใช่ทั่วถึงก็เขียนแค่1ขีด1อย่างนี้เอาไว้คราวนี้บอกว่าถ้าสมมุติว่าสำหรับทุก x1 x2 ใน a ถ้า x1 ไม่เท่ากับ x2 แล้ว y1 ก็ไม่เท่ากับ y2ต่อไปในข้อที่4ไม่ต้องซีเรียสเขียนให้เสร็จก่อนไม่ต้องปั่นจนกระทั่งเขียนผิดและมีประโยชน ได้นะคะนักเรียนข้อ4สักข้อหนึ่งไม่มี x1 x2 ใน a ถ้า x1 ไม่เท่ากับ x2 นะแต่ทำให้ y1 เท่ากับ y2 คู่อันดับ2คู่นักเรียนถ้าตัวหน้า x1 ไม่เท่ากับ x2 ตัวหน้าเป็น1เช่นอะไรนะนักเรียนลองสมมุติที่ถ้าเขียนเงี้ยงงอ่ะข้างหน้าลองช่วยกันสมมุติดิอ่ะต้องมี2คู่ใช่ไหมนักเรียน x1 ไม่เท่ากับ x2 อ่ะครูเอาตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น3นะแล้วตัวหลังเท่ากันตัวนี้เป็น2แล้วตัวนี้เป็น2อย่างเงี้ยไม่ใช่มันไม่ใช่1ต่อ1ถ้าเป็น1ต่อ1จะไม่ใช่แบบนี้ที่เขาพูดอ่ะใช่ไหมคะนี่คือความหมายเป็นแบบนี้ต้องยกตัวอย่างแล้วมันจึงจะเห็นใช่ป่ะกรณีแบบเนี้ยไม่มีถ้าเป็นกรณีแบบนี้มีใช้ได้ไหมไม่ได้นะก็คงจะเป็นในครั้งต่อไปนะก็คือในภาคบ่ายเราก็จะพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบนะก็ไปพบกันในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ